ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันกับเมนูแกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันที่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีเมนูน้ำปั่นให้ดับกระหายกันได้ไปชมกันได้เลยครับเมื่อกี้เทดดี้บอกว่าอะไรนะเทดดี้ผมมีแกงผลไม้แล้วผมอยากได้แบบเครื่องดื่มเย็นๆที่แบบมีความเป็นแบบฟรุตตี้หน่อยอยากได้เครื่องดื่มเย็นๆที่มีความฟรุตตี้หน่อยใช่แต่ไทยๆเลยก็ได้นะไทยๆเลยก็ได้งั้นนี่เลยดีกว่าทำน้ำมะขามบวยให้กินมะขามกับบวยเข้ากันเหรออร่อยมากจริงหรือเปล่าไม่ต้องคั้นน้ำมะขามเปียกให้เสียเวลาใช้มะขามฟรุตเบรคพรีพาเลชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปใช้ประมาณออนหนึ่งคืออันนี้คือแบบสำหรับเป็นเครื่องดื่มโอ้โหง่ายมากพี่ใช่เอามาปั่นกินกับผงบวยนี่คือเด็ดดวงอันนี้ผงบวยนะคะใส่ลงไปผงบวยนี่คือจะเค็มๆหน่อยเค็มๆก็ระวังนิดนึงอย่าใส่เยอะเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในนี้แล้วใช่แต่ว่าวันนี้เราเพิ่มคุณค่านะคะด้วยคอลลาเจนลงไปด้วยค่ะ2ช้อนตวงปกติเนี่ยคอลลาเจนเราจะคุ้นชินกับการชงดื่มนะใส่น้ำเปล่าแต่วันนี้เนี่ยเรามาทำน้ำผลไม้ก็ใส่คอลลาเจนได้นะอร่อยด้วยแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยจ้ะเติมน้ำแข็งครับแค่นี้เหรอก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราตักน้ำแข็งดีไม่มีน้ำลงมาเนี่ยก็ใช้น้ำแข็งแล้วก็เติมน้ำแต่ถ้าเกิดว่าตักน้ำแข็งไม่ดีมีน้ำลงไปด้วยก็ไม่ต้องเติมน้ำเปล่าแล้วอ๋ออันนี้คือเป็นหลักง่ายๆหลักง่ายๆจริงๆความจริงแล้วเนี่ยเวลาคุณทำเนี่ยนะคะคุณดูแก้วเสิร์ฟของคุณแล้วก็ใส่น้ำแข็งประมาณ1ส่วนครึ่งนี่เลยครับจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันครับเท่านี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วปั่นเรียบร้อยยกลงเนียนเลยนะฮะอันนี้สีสันดูน่ากินนะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้แบบรสชาติไทยๆที่ดีต่อสุขภาพนะฮะทั้งวิตามินซีจากมะขามนะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยแม่เมนูวันนี้ช่างทำง่ายไม่ยากเลยนะครับแถมยังดูดีน่ารับประทานจริงๆและก็จัดทุกอย่างลงจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับแกงพวกนี้เพิ่มสีด้วยน้ำมันพริกเผาหน่อยนึงอะค่ะเขาก็จะดูเข้มข้นมากขึ้นจากนั้นเรามีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะซอยเป็นเส้นแบ่งหน้าใบมะกรูดซอยพรีเมียมมากนะฮะนี้เรียบร้อยค่ะเมนูของเรา2คนวันนี้เป็นแกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันแกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันเสร็จแล้วครับแกงเผ็ดที่รวมรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้มาปรุงแต่งกับเนื้อเบคอนรมควันจนมีรสชาติกลมกล่อมและลงตัวทานคู่พร้อมกับข้าวอันชันร้อนที่หุงง่ายๆด้วยไมโครเวฟพร้อมเสิร์ฟด้วยน้ำมะขามบวยปั่นที่แก้กระหายได้เป็นอย่างดีองุ่นนุ่มมากพอเข้าไปปุ๊บอะแบบว่าแล้วมันเข้ากันดีกับรสชาติแกงมาก มันมีความเป็นกะทิแต่มันมีความหอมหอมหวานเค็มๆหน่อยๆแล้วมันเข้ากันดีกับเบคอนมากนำเสนอวันนี้เรามีเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทกะทิใส่ภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อเค็มหั่นชิ้นพอดีคำต้มจนเนื้อนุ่มใส่ข่าตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดและหอมแดงซอยรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟใส่พริกขี้หนูสวนบุบคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายมาฝากค่ะกับเมนูมีกรอบหมูหยองอร่อยง่ายๆหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาพรมนำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่หอมแดงและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอม
ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกซอสพริกน้ำตาลทรายน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำแล้วผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยหมูหยองตราวาสนาที่คัดสรรแต่เนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยใส่เต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต่าทอดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยหมูหยองตราวาสนาพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเส้นและผักชีให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมีกรอบหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซีช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ